ถ้าพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนชนที่รักในพระคริสต์เจ้าพวกเรามีพระวาจาของพระบิดาเจ้าเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตในวันนี้จากหนังสือบทสิราก็มาพูดถึงความประพฤติของพวกเราในสังคมปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับสังคมในอดีตปากหวานทวีจำนวนมิตรสหายวาจาสุภาพส่งเสริมอัธยาศัยไมตรีมีมิตรมากไว้เป็นการดีแต่จงมีที่ปรึกษาเพียงคนเดียวในพันคนถ้าท่านต้องการมีเพื่อนจงลองใจเขาก่อนอย่าด่วนไว้ใจเขาบางคนเป็นเพื่อนเมื่อได้ประโยชน์เมื่อท่านลำบากเขาก็หายหน้าไปอันนี้มันเป็นภาคปฏิบัติในชีวิตความประพฤติของมนุษย์ว่าเราก็เป็นคนอย่างนี้จริงๆอ่ะพี่น้องนี่เขียนมาตั้ง 4-5,000 ปีมาแล้วแต่ว่าพวกเราเองก็อยู่ในความเป็นคนนี้มันจะไม่แตกต่างกันไปเลยเราจะมีนิสัยเราจะมีเพื่อนฝูงเราจะมีการชอบคนนั้นเกลียดคนนี้เราจะต้องมีความรอบคอบในการคบเพื่อนแล้วก็เลือกคนที่เราคิดว่าเขาจะไม่ใช่ทำให้เราพอใจแต่ว่าเขาจะช่วยเราในการทำให้เราเป็นคนดีได้อันนี้ต่างหากที่ทำให้การเลือกคนเป็นเพื่อนเนี่ยจึงเป็นการเลือกยากมากเลยพี่น้องแต่อย่าได้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครในโลกที่อยู่คนเดียวได้พี่น้องเขาจะเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเขาก็ต้องมีเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือรุ่นก่อนเขาหลังเขาหน่อยไปจะได้ปรึกษาหารือไม่ใช่เรื่องของการงานอย่างเดียวแต่บางทีเรื่องชีวิตด้วยในพระศาสนาจักรนี่ก็มีการเวลาเข้าบรรเลงเขาก็เรียกว่าขอให้มีพ่อวิญญาณหรือว่าทางซิสเตอร์เองก็มีพ่อวิญญาณเหมือนกันเผื่อว่าเวลาที่เราจะต้องการปรึกษาหารือท่านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านก็จะช่วยสวดภาวนาแล้วก็จะให้คำตอบให้คำแนะนำที่ถูกต้องในชีวิตคารวะของเราก็มีพระสงฆ์ที่อยู่กับวัดพระสงฆ์คนนั้นแหละก็คือพระวิญญาณของเราที่จะต้องปรึกษาหารือก่อนที่จะทำความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ลองถามดูก่อนว่าอันนี้ทำได้ไหมอันนั้นทำถูกไหมไม่ใช่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกมาแก้บาปอย่างเดียวมันเป็นการตอบปัญหาที่ถือว่าเป็นราคาแพงมากอย่างเช่นมีเรื่องของการลูกสาวของคนคนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องการตั้งท้องขณะที่ยังเรียนอยู่ก็แม่เพื่อจะได้กู้หน้าก็บอกกับลูกสาวว่าไปทำแท้งได้เลยเพื่อจะได้ไม่ขายหน้าครอบครัวแล้วก็จะมีโอกาสเรียนต่อแต่ถามว่านั่นมันถูกไหมไม่ถูกถ้าไปปรึกษาพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะให้คำตอบว่าในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเด็กเกิดจุติขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นคนต่อไปการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่มีทางเดียวก็คือการทำแท้งแต่เป็นการที่เอาไปฝากไว้กับซิสเตอร์คณะศรีชุมบาลและคณะศรีชุมบาลเนี่ยก็มีกระแสเรียกในการดูแลหญิงสาวที่มีปัญหาซึ่งพระศาสนาจักรคาทอลิกของเราก็ได้ใช้คณะนี้มามากพอสมควรเพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาสังคมจึงเห็นว่าการที่จะตัดสินด้วยตนเองนั้นมันไม่ถูกนะครับพี่น้องเราจะต้องฟังเสียงของผู้แทนของพระเยซูเจ้าด้วยส่วนในพระวรสารนั้นก็มีฟาริสีคนหนึ่งมาทูลถามพระองค์หวังจะจับผิดพระองค์ว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะหย่ากับภรรยาพระองค์ตรัสตอบว่าโมเสสได้บัญญัติไว้อย่างไรเขาทูลตอบว่าโมเสสอนุญาตให้ทำหนังสือหย่าร้างและหย่ากันได้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเพราะใจดื้อหยาบกระด้างของท่านโมเสสจึงได้เขียนบัญญัติข้อนี้ไว้แต่เมื่อแรกสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงทั้งนั้นชายจะละบิดามารดาและหญิงชายและหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกันตรงนี้เขาจึงไม่เป็นสองคนอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันอันนี้เป็นข้อคำสอนของพระศาสนาจักรคาทอลิกซึ่งก็เป็นเรื่องที่สร้างความไม่สบายใจให้แก่คู่แต่งงานที่บอกว่าต่างคนต่างถือเพราะว่า
ในบางคนนั้นคิดว่าการแต่งงานแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดอะไรไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรบางทีก็ทิ้งเมียแล้วก็ไปแต่งใหม่เป็นต้นคนในสังคมปัจจุบันนี้หลายครั้งเราก็จะเห็นว่าอยู่ด้วยกันแค่ 2-3 ปีพอดีมีลูกแล้วก็ทางผู้ชายก็ไปแต่งใหม่ทำให้ผู้หญิงเองซึ่งจะต้องมาลำบากกับเรื่องไม่มีสามีแล้วจะต้องมาเลี้ยงลูกและอาชีพการงานก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายเพราะฉะนั้นบางคนจึงถลำไปในการเป็นโสเภณีบ้างเป็นหญิงบริการบ้างแต่พ่อก็ไม่ได้ประณามเขาในรูปแบบที่ถ้ามองดูในองค์รวมแล้วเราก็เห็นว่าสังคมเอาเปรียบเขาเหลือเกินทำให้เขาจะต้องเป็นแม่ที่ไม่มีสามีมาคอยเอาใจใส่ดูแลและตัวเองต้องเผชิญหน้ากับปัญหาคนเดียวเนี่ยบางทีเราจะต้องถามสังคมอีกว่าสังคมนั้นยุติธรรมกับเขาหรือเปล่ากฎหมายมีไหมในพระศาสนาจักรคาทอลิกก็บอกว่าการมีสามีภรรยาหนึ่งเดียวนั้นมันเป็นน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้บางทีบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็อยากไม่อยากแต่งกับคาทอลิกเพราะเขาผูกมัดตัวเองตลอดชีวิตไม่ไหวก็ในเมื่อไม่แต่งก็ไม่ต้องแต่งครับเพราะว่าจะไปแต่งแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นสูญเสียความเป็นคริสชนก็ไม่ได้นะครับเขาก็จะต้องครองชีพอยู่ต่อไปบางคนเนี่ยสามีทิ้งแล้วก็ยังอยู่แบบไม่แต่งงานใหม่เลยอยู่กับลูกเนี่ยอันนี้ก็น่าสรรเสริญนะครับแต่เราบอกได้เลยว่าสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่เอารัดเอาเปรียบผู้หญิงมากเกินไปและมันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าเลยเราจึงต้องมาคิดใหม่ทำใหม่และกฎหมายก็จะต้องศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพื่อให้ผู้หญิงที่แต่งงานไปแล้วนั้นเขาก็จะได้มีความมั่นคงในประเทศทางสแกนดิเนเวียเนี่ยเวลาที่แต่งงานแล้วเขาก็ถือว่ามีข้อผูกพันและถ้าว่าผิดข้อผูกพันนั้นถ้าผู้ชายไปเนี่ยผู้ชายก็จะต้องเลี้ยงดูลูกจนถึงอายุ18ปีเอาตังค์เนี่ยไปส่งให้เขาได้เรียนได้อยู่แล้วต้องช่วยภรรยาเก่าของเขาด้วยอันนี้ต่างหากที่ทำให้ศักดิ์ศรีของผู้หญิงมีมากขึ้นความมั่นคงก็จะมีมากขึ้นดังนั้นเราจึงอ้อนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดให้ครอบครัวที่พระองค์ได้สร้างขึ้นที่พวกเขาได้เลือกกันและกันแล้วเนี่ยเป็นครอบครัวที่ถาวรมั่นคงแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนถึงได้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง